มาดูกันที่งานเสวนา3ปีนะครับกับการจองจำนายสมยศพฤกษาเกษมสุขนักวิชาการนั้นต่างระบุออกมานะครับว่ากฎหมายอาญามาตรา112นั้นถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่องขณะที่สิทธิการประกันตัวผู้ต้องขังนั้นไม่เคยได้รับการตอบสนองแต่อย่างใดครับกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยร่วมกับองค์กรต่อต้านการนิรโทษกรรมสากลหรือ Amnesty International ประเทศไทยและองค์กรเครือข่ายจัดเสวนาเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปกระบวนการประกันตัวของผู้ต้องหาคดีความมั่นคงของชาติในวาระครบรอบ3ปีการถูกคุมขังของนายสมยศพฤกษาเกษมสุขผู้ต้องขังคดีอาญามาตรา112หรือคดีหมิ่นเบื้องสูงโดยมีการนำเสนอข้อมูลและผลการวิจัยล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมาตรา112นายนพพลอาชามาศนักวิจัยอิสระได้กล่าวถึงพัฒนาการของกฎหมายหมิ่นพระบรมเรชานุภาพตั้งแต่สมัยรัชารีตช่วงต้นยุครัตนโกสินทร์ที่เป็นระบอบเทวสิทธิ์หรือเทวราชาสู่ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชคือช่วงปลายรัชกาลที่5ที่พยายามสร้างรัฐชาติสมัยใหม่จนถึงรัชกาลที่7โดยระบุว่านับแต่ช่วงนี้มีการกำหนดให้ความผิดฐานหมิ่นเบื้องสูงเป็นกฎหมายอาญาที่ถือว่าการดูหมิ่นพระมหากษัตริย์คือการดูหมิ่นชาติสยามโดยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475สถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ยังไม่ลงตัวในระบอบการปกครองใหม่มีการช่วงชิงและต่อรองการตีความสถานะของสถาบันเสมอมาแต่มาตรา112กลายเป็นคดีอาญาเพราะถูกนำไปผูกกับเรื่องความมั่นคงในยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เรืองอำนาจหรือช่วงทศวรรษแรกของปี2500นายนพดลกล่าวด้วยว่าหลังเหตุการณ์14ตุลา2516สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกยกสถานะให้อยู่เหนือการเมืองแต่ข้อหาหมิ่นเบื้องสูงถูกนำไปผูกโยงกับข้อหาการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์อย่างเข้มข้นจนนำมาสู่การสังหารหมู่นักศึกษาประชาชนอย่างป่าเถื่อนในกรณี6ตุลา2516หรือวันฆ่านกพิราบขาวที่สำคัญนะครับทำให้ฝ่ายจารีตนิยมแก้ไขกฎหมายหมิ่นเบื้องสูงโดยเพิ่มบทลงโทษและขยายพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายนี้ให้กว้างขวางออกไปและถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทำลายฝ่ายประชาธิปไตยจนกระทั่งทุกวันนี้ประกาศรับประหาร6ตุลานะครับก็นำไปสู่การเพิ่มโทษของข้อหานี้ขึ้นมานะครับทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญนะครับอันนี้เป็นกรณีของข่าวกรณีของราชวงศ์คึกฤทธิ์นะครับที่ไปพูดออกทีวีแล้วก็มีนักศึกษาเนี่ยไปแจ้งความจะเห็นได้ว่าแล้วก็การกล่าวหาเรื่องมาตรา112เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศเลยอยู่ดีๆก็มีคนอยากมาหมิ่นเจ้าหรือว่ามีกลุ่มล้มเจ้าขึ้นมานะแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับบริบททางการเมืองที่โดยเฉพาะช่วงที่สถาบันกษัตริย์เนี่ยเผชิญกับปัญหาความชอบธรรมอย่างเข้มข้นนะครับทั้งการถูกท้าทายทางอุดมการณ์หรือว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองต่างๆเนี่ยจะมีแนวโน้มทำให้การบังคับใช้ข้อหากล่าวหานี้มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นนะครับนายอานนท์ชวาลาวันจากโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอได้ยกตัวอย่างการดำเนินคดีอาญามาตรา112ในรอบ6เดือนที่ผ่านมาโดยระบุว่ามีการแจ้งความดำเนินคดีเกี่ยวกับกฎหมายหมิ่นเบื้องสูงทั้งจากฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายปฏิปักษ์ประชาธิปไตยกระทั่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและนายสุเทพทึกสุบรรณผู้ต้องหาคดีกบฏก็ถูกแจ้งความจับด้วยที่น่าเศร้าคือมีการแจ้งความจับบุตรของตัวเองโดยผู้เป็นบิดาซึ่งทำให้เห็นว่ามาตรา112ไม่ใช่แค่เครื่องมือทางการเมืองเท่านั้นแต่ถูกลุกลามเข้าสู่สถาบันครอบครัวด้วยเขาถูกโซเชียลแซงชั่นนะครับมีการไปกดดันต่างๆจนสุดท้ายเนี่ยเขาไม่ไหวต้องออกมาแจ้งความดำเนินคดีลูกตัวเองครับย้ำแจ้งความดำเนินคดีลูกตัวเองนะครับอันนี้มันก็จะต้องมีคำถามกับเราแล้วว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยที่มักจะอ้างตัวเองว่าสังคมไทยเนี่ยเราให้ความสำคัญคุณค่าของครอบครัวมากที่สุดมันก็แสดงให้เห็นว่าเรื่องของ112เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองอย่างเดียวแล้วแต่มันเข้าไปถึงในครอบครัวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องขณะที่ในช่วงบ่ายมีการเสวนาในหัวข้อปัญหาและผลกระทบของผู้ต้องหาคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติและการไม่ได้รับการประกันตัวปิดท้ายด้วยทางออกและการปฏิรูปกระบวนการการประกันตัวของผู้ต้องหาคดีความมั่นคงของชาติเป็นหัวข้อสุดท้ายในการเสวนาทั้งนี้นายสมยศถูกจับกุมตั้งแต่วันที่30เมษายน2554เนื่องจากเป็นบรรณาธิการนิตยสาร Voice of Thaksin ซึ่งตีพิมพ์บทความเข้าข่ายหมิ่นเบื้องสูง2บทความและถูกคุมขังในเรือนจำตั้งแต่นั้นมาโดยศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวซึ่งให้เหตุผลว่า
ป็นคดีที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติแม้ว่าจะขอยื่นประกันตัวมาแล้ว15ครั้งกระทั่งในวันที่23มกราคม2556ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาลงโทษจำคุก10ปีรวมโทษเดิมเมื่อปี2552ในคดีหมิ่นประมาทพลเอกสะพรั่งกัลยาณมิตรอดีตผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติหรือคมช.ที่รอลงอาญาไว้อีก1ปีรวมเป็นจำคุก11ปี